Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับท่านกับผลิตภัณฑ์จอยแอนดรอยตัวรุ่นจากบริษัทเบชิก้านะครับวันนี้เราจะพูดถึงตัว Honda Accord G6 นะครับสำหรับใน Honda Accord G6 ก็อยู่ระหว่างปี1997ถึง2002สำหรับในตัวรุ่นนี้เนี่ยฮะก็วิทยุที่แถมมากับเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวิทยุที่เล่น MP3 นะครับเล่นแผ่น MP3 ธรรมดานะครับในปัจจุบันถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอาละจริงๆนะครับหรือถ้าเกิดมีวิทยุอยู่ก็คงจะเสียละหลายๆท่านก็อาจจะเปลี่ยนวิทยุตัวอื่นไปแล้วแต่ก็เป็นวิทยุที่ไม่ค่อยทันสมัยซึ่งบางทีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้สมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับว่าเป็นแท็บเล็ตที่เป็นแบบนี้นะครับสื่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวจอวิทยุเดิมของรถนะครับเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นขึ้นมานี่เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิชิก้านะครับผู้นำจอ Android ตรงรุ่นนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับระดับโลกทีเดียวนะครับมาพร้อมกับจอขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าคอนโซลนะครับสำหรับ Honda Accord G6 นะครับในรุ่นนี้ในตัวเนื้อวัสดุของเขาเนี่ยเป็นตัวเนื้อจอขนาด9นิ้วเป็นจอ IPS นะครับพร้อมกับเฟรมนะครับพลาสติกนะครับที่เป็นสีเทาดำนะครับเป็นลักษณะเกล็ดนะฮะเหมือนเกล็ดงูนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีช่อง1 2 3 1 2 3นะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเฟรมของตัว Android เป็นสีดำทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวเฟรมพลาสติกก็มีกริปล็อกมากมายสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องรู้นะครับว่ากริปล็อกของเขาเนี่ยต้องมีครบถ้าไม่มีครบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะใส่เข้าไปก็จะเกิดอาการหลุดขึ้นมานะครับในกริปล็อกเขาจะไว้ให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 67 8 9 10นะครับ11 12 13 14นะครับ15 16นะครับแล้วก็มี17ชุดทีเดียวนะครับถือว่ามีความแน่นแล้วก็มีความชับนะครับเวลาติดแล้วก็จะเหมือนกับวิทยุที่ติดมากับรถคุณภาพดีทีเดียวครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าสเปคของเขาเนี่ยมีให้เลือกเป็นสเปคอะไรกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับในการเลือกซื้อจอ Android ติดรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีคำถามนะครับให้ผมได้ตอบอยู่ประจำในตัวจอ Android เนี่ยเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องเลือกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับดูเบอร์ของ CPU นะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความเร็วอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็มาบอกที่ลักษณะของตัวชิป CPU นะครับก็อาจจะเรียกว่าคอก็ได้นะครับเป็น8คอหรือ2 CPU นะครับหรือว่าเป็น4คอนะครับ4คอก็มีอีกหลายเบอร์นะครับก็จะบอกถึงความเร็วที่ไม่เท่ากันเราก็จะมีแรมนะฮะตั้งแต่แรม4 GB นะครับ2 GB หรือ1 GB นะครับแล้วก็ ROM ก็คือส่วนที่เป็นเมมโมรีนะครับหรือเป็นเปรียบเทียบเสมือนกับเป็นฮาร์ดดิสก์หรือความจุของเครื่องนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่128 GB 64 GB 32นะครับหรือว่า16 GB นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเล่น Wi-Fi ต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าเล่น Wi-Fi ได้ในเครื่องนะครับโดยการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบางรุ่นก็มี Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอนะครับมี EQ นะครับแล้วก็ EQ กับ DSP นี่ไม่เหมือนกันนะครับใน DSP ก็จะมีฟังก์ชันการปรับทิ้มความละเอียดอ่อนนะครับมี Time Alignment มีการตัดย่านความถี่ต่างๆนะครับให้กับลำโพงแต่ละดอกด้วยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็แถมกล้องหน้ารถนะครับจะเป็นกล้อง Android นะครับแล้วบางรุ่นก็เป็นการแถมกล้องถอยหลังด้านล่างเราก็เฉลี่ยด้วยความเร็วนะครับคือเมื่อแตะหน้าสัมผัสแล้วเร็วระดับใดนะครับสำหรับในตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแนะนำรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่ารุ่น L7 นะครับซึ่งมีคอระดับ8คอนะฮะแล้วก็มีแรม4นะครับ ROM 128นะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบ Apple CarPlay ซึ่งปกติจะแถมมากับในรถแพงๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับแบรนด์ญี่ปุ่น Aftermarket รุ่นท็อปๆนะครับสามารถแบ่ง2หน้าจอได้มี EQ แล้วก็ DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับรุ่นสเปคที่รองลงมานะครับก็คือมีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงนะครับเรียกว่า PX6 นะครับก็มี CPU 2ชุดนะครับเป็นชุดที่2คอกับ4คอนะครับมีแรมขนาด4 GB มี ROM ขนาด64 GB นะครับตัวนี้ใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับคือแชร์ Wi-Fi จากมือถือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ Apple CarPlay แบ่ง2หน้าจอได้นะครับมีEQ มี DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับแล้วก็รุ่นรองลงมาก็คือรุ่น K9 นะครับใน K9 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มี CPU 4 คอร์นะครับค่อนข้างจะเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมี
แรม2นะครับรอม32กิกนะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็แชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเป็นไฮบริดนะครับรุ่นนี้ไม่มี Apple CarPlay นะครับแล้วก็2หน้าจอเนี่ยก็คือสามารถจะเล่นจอซ้อนหลังกันได้แต่ก็ไม่ได้แสดง2จอในหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็มี EQ แล้วก็มี DSP นะครับแถมกล้องหน้าแบบ Android นะครับแล้วก็แถมกล้องมองหลังนะครับในรุ่นที่รองลงมามีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงก็คือจะเป็น MTK นะครับแบบ4 core นะฮะแล้วก็มี RAM 2นะครับ ROM 32นะครับแชร์ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีสามารถจะมี EQ นะครับไม่มี DSP นะฮะแถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับในรุ่นถัดไปก็คือรุ่น T3L Plus นะครับซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเป็นแบบ4 core T3L Plus นะครับมีความเร็วระดับ6เต็ม10ทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นมาตรฐานส่วนใน2รุ่นนะครับ T3L นะครับกับรุ่น K3 2รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับรอมขนาด16กิกนะครับ2รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นราคาถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่ในออนไลน์ทั่วไปจะมีความเร็วระดับ5เต็ม10นะครับถึง4เต็ม10ผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะแนะนำเป็นตั้งแต่รุ่นT3L Plus จนถึง L7 ขึ้นไปนะครับเหมาะสำหรับนำไปใช้เองนะครับจากสเปคที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพาร์ทที่สำคัญนะครับที่จะเป็นต้องนำมาใช้เช่นตัวสายไฟปลั๊กท้ายสำเร็จรูปแบบนี้สำหรับในตัวจอ Android รุ่นธรรมดานะครับก็นำมาเสียบเข้าชุดนี้ครับแล้วก็ปลั๊กที่ถอดจากท้ายวิทยุตัวเดิมของรถเนี่ยก็มาเสียบเข้าทางชุดนี้นะครับก็สามารถจะเล่น FM นะครับเล่นตัวต่อสายเข้าลำโพงติดรถยนต์ธรรมดาได้เป็นปกตินะครับโดยไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือสก็อตเทปมาตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดเลยแล้วก็ในสำหรับในตัวเครื่องของเขานะครับก็จะมีถ้าเป็นชุดรุ่นที่มี Wi-Fi 4G เนี่ยจะมีสายไปสายดองเกิลอย่างนี้มาให้นะครับสายดองเกิลเนี่ยก็จะมีชุดปลั๊กที่เป็นช่องใส่ซิมโทรศัพท์อยู่ชิ้นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชุดอัปเกรดนะครับแล้วก็จะมีเสาเซลลูล่านะครับก็จะเป็นชุดตัวที่เป็นรุ่น 4G นะครับแต่สำหรับในรุ่นมาตรฐานนะครับทั่วไปเนี่ยก็จะมีตัวสายไฟชุดอัปเกรดก็คือสายไฟชุดนี้ต่อเข้ากับตัวเครื่องโจ Android นะครับแล้วก็มีปลั๊ก AV in ในกรณีที่เราต้องการต่อกับทีวีดิจิตอลเข้ามาหรือต่อจากกล่องคาร์ Wi-Fi หรือกล่องซอสต่างๆเข้ามานะครับทางช่องนี้ได้แล้วก็ยังมีเสียงเป็น Audio in นะครับก็เอาไว้สำหรับให้เสียงจากภายนอกเข้ามาใช้ร่วมกับลำโพงในรถมีปลั๊กนะครับ Video out นะฮะแล้วก็มี Audio out สำหรับต่อเข้า Power Amp รวมทั้งตัว Sub outเอาไว้ต่อเข้าเบสบ็อกซ์นะครับหรือว่าตัวแอมคัสดีต่างๆเซตเนี้ยมาให้อีก1เซตนะครับในการเล่นหมวดแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในตัวจอ Android เนี่ยนะครับเราสามารถจะเล่นทั้งแอปที่เป็น YouTube นะครับหรือว่าเป็น Google Map นะครับหรือว่าในการที่เราใช้ Map Offline นะครับในกรณีที่เราไม่อยากใช้แชร์ Wi-Fi ก็ใช้เสาตัวนี้ร่วมกับ Map Offline ได้ไปเสา GPS ครับแล้วก็จะมีตัวสตรีมมิ่งเพลงนะครับแบบที่เป็น Spotify หรือเป็นจุก Music ก็ดีนะครับจะเป็นต้องใช้ในปัจจุบันอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแอปทีวีออนไลน์นะครับหรือเป็นเรดิโอออนไลน์สามารถฟังวิทยุทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันก็ถือว่าเป็นแอปที่จำเป็นเหมาะสำหรับในตัวจอ Android นะครับซึ่งแล้วในตัวจอ Android เขาเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เราแถมมาเป็นพิเศษก็คือกล้องถอยหลังสำหรับรถยนต์นะครับในกล้องถอยหลังก็จะเป็นหัวปลั๊กกล้องที่เป็นแบบนี้ครับพร้อมสายไฟที่ยาวประมาณ5เมตรส่วนตัวปลั๊กอะแดปเตอร์อันเนี้ยต่อเข้ากับตัวจอ Android แล้วก็ชุดกล้องชุดนี้ก็มาต่อเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยกล้องถอยหลังก็จะทำงานเมื่อทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราก็จะได้รับความปลอดภัยเพราะเขาจะบอกเส้นบอกระยะต่างๆที่หน้าจอได้ดีด้วยครับในนวัตกรรมเดิมของรถเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราอยากจะเล่นเพลงเราก็ต้องใช้แผ่น CD นะครับหรือเป็น USB นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเอาไปแล้วเพราะว่าในชุดจอ Android เนี่ยแถมช่อง USB in 2ชุดใน USB in นะครับเราสามารถจะเซฟไฟล์ใส่ในแฟลชไดรฟ์หรือว่าฮาร์ดดิสก์ External ก็ได้นะครับสามารถเซฟไฟล์เพลงนะครับประเภท MP3 ดั้งเดิมนะครับหรือว่าอัปเกรดเป็นตัวเพลงที่มีรายละเอียดสูงๆอย่างเช่นแฟลกหรือเวฟซึ่งมีรายละเอียดหรือความคมชัดนะครับความพิถีพิถันของเพลงเป็นอย่างยิ่งนะครับนำมาเล่นในเครื่องจอ Android ได้โดยผ่านช่อง USB ชุดที่1แบบนี้นะครับแล้วก็ในหมวดของการเล่นวิดีโอเรายังสามารถเซฟไฟล์วิดีโอจากใน YouTube นะครับแปลงไฟล์จาก CD นะครับเก็บจากในฮาร์ดดิสก์นะครับประเภทที่ไฟล์ได้แต่ 360p จนถึงขนาดรายละเอียดถึง 1080p ทีเดียวหรือว่าไฟล์ที่นำมาใช้ก็จะเป็น .mp4 mp5AVI หรือ MKV นะครับก็มีรายละเอียดที่สูงขึ้นไปก็สามารถนำมาเล่นผ่านช่อง USB ชุดที่1นี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็สำหรับใน USB ชุดที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ที่ทำให้เครื่องตัวนี้สามารถชาร์จแบตเข้าโทรศัพท์มือถือเข้าแกดเจ็ตนะครับเข้า power bank เข้ากล้องถ่ายรูปต่างๆได้แล้วเรายังสามารถจะอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับโดยเราสามารถซื้อกล้อง MG009 นะครับสำหรับในตัวรุ่นนี้ในกล้อง MG009 เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของเป็นกล้องบันทึกหน้ารถแบบ Android อัจฉริยะนะครับทำไมถึงเรียกว่าอัจฉริยะครับก็เพราะว่าในตัวช่องเขาเนี่ยทำงานผ่านช่อง USB ต่อเข้ากับชุด USB ชุดที่2ได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ SD card ที่ตรงนี้นะครับตัวกล้องนี้ไม่มีจอนะครับเขาจะใช้จอ Android ตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการนะครับเป็นการส่งสัญญาณ two-way communication ก็คือส่งสัญญาณไปและกลับนะครับสามารถจะบอกถึงlatitude longitude สถานที่เกิดเหตุบอกถึงวันเวลานะครับแล้วก็บอกถึงความเร็วของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนั้นได้อีกด้วยนะครับเลือกซื้อจอ Android นะครับรุ่นธรรมดาก็สามารถเลือกซื้อกล้องในราคา950 บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกซื้อเป็นรุ่นที่เป็น K9 หรือ L7 นะครับที่เป็นลักษณะของมีระบบ Apple CarPlay นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับใส่ซิมได้เนี่ยจะมีแถมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาให้ด้วยมาดูกันนะครับว่าในชุดอุปกรณ์ของเขาอย่างละเอียดเป็นยังไงบ้างติดตามผมมาครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับสำหรับในตัวจอ Android Honda Accord G6 นะครับ1997-2002นะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่029323485ครับ0845243ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @PONE ครับชอบวิดีโอของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเลือกซื้อสินค้าทดสอบสินค้าเลือกตามสเปคที่ต้องการนะครับเข้าที่โชว์รูมของ P1 ทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยได้วันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับกับตัวผลิตภัณฑ์จอยตรงรุ่น Honda Accord G6 วันนี้บ๊ายบายครับ